หลักสี่เนี่ยนะจะเป็นตัวชี้ชะตาพรรคพลังประชารัฐจริงๆจะใช้รูปแบบเดิมไม่ได้จะเป็นแบบไหนไม่รู้แต่เคลื่อนแบบเดิมไม่มีทางชนะโอเคนี่ไงมันหนักกว่า2เขตนั้นอีก2เขตนั้นยังใช้วิธีการพิเศษได้เขตนี้ใช้ยากโอ้โหล่วงลับกับสบก.วันนี้เรามาตอบคำถามประเด็นเดียวครับประเด็นว่าตกลงอนาคตพลังประชารัฐจะไปอย่างไรหลังจากพ่ายศึกการเลือกตั้งซ่อมใน2สนามคือจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพ่ายศึกชนิดที่บอกว่าสู้กับพรรคร่วมด้วยและแพ้อย่างลุล่วยในทั้ง2เขตต้องเอายังไงคือเอาเป็นว่าถ้าพลังประชารัฐยังไม่ปรับโครงสร้างไม่ปรับทิศทางไม่ปรับบุคลากรข้างในนะไปไม่รอดครับจะเป็นพรรคเฉพาะกิจตามที่เขาปรามาสไว้ถ้าไม่ปรับเลยนะหนึ่งต้องปรับโครงสร้างใหม่สองบุคลากรจัดทัพใหม่นะตั้งแต่หัวหน้าพรรคยันเลขาธิการพรรคที่มีปัจจุบันนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมและวางแนวทางใหม่ถ้าไม่ทำสองสามอย่างนี้นะจบครับเพราะต้องเข้าใจว่าพลังประชารัฐเนี่ยมีความได้เปรียบคู่แข่งแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ตามเถอะได้เปรียบอะไรได้เปรียบคู่แข่งเอาได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบในแง่ของโอ้กลไกรัฐในแง่ของกล้วยนี้ได้เปรียบไหมกล้วยกล้วยได้เปรียบไหมกล้วยก็หอมหวานนะ กล้วยนัดยิ่งกล้วยน้ำหอมกล้วยกล้วยน้ำหอมเป็นไงโอ้โหกล้วยหอมกล้วยน้ำใหญ่เลยนะ มันได้เปรียบไหมล่ะคือพิจารณาจากตัวบุคคลเอาเฉพาะตัวพื้นที่มีชุมพรก่อนนะตัวผู้สมัครคนเดิมตัวผู้สมัครคนเดิมนะแล้วก็ฝั่งของประชาธิปัตย์เนี่ยผู้สมัครเนี่ยเป็นแค่เลขาลงมาด้อยกว่าลูกหมีอีกต้องบอกว่าด้อยกว่านะเพราะเป็นระดับเลขาเองนะและเลขาของน้องของน้องมีไอของน้องเมียของเมียของเมียใช่ไหมของเมียลูกหมีคือตัวเนี่ยนั่นกว่าอีก2ก็คือพลังประชารัฐคนเดิมใช่ไหมรอบเดิมก็ลงรอบนี้ก็ลงใช่แต่คะแนนไม่ได้ตีเตื้องตีกระเตื้องขึ้นมาเลยคะแนนเท่าเดิมก็ยังดีกะคะแนนยังดีเพิ่มขึ้นไป10คะแนนเพิ่ม10คะแนนซึ่งสุดยอดมากอันนี้พี่มีว่าโอเคสมเหตุสมผลว่าได้เปรียบแต่ว่ากลไกกลไกแต่ว่าคือนี่ได้เปรียบคะแนนเท่านี้คือใช้กลไกเต็มที่แล้วนะคืออาจจะใช้วิชาพิเศษเพียบเลยนะหรือว่าวิธีการเลือกตั้งนี้แล้วก็ผู้กองอยู่เองนะที่ชุมพรเนี่ยผู้กองอยู่เองนะคาราวานแรกลงที่นั่นที่นั่นผู้กองบอกแล้วว่าเขาเนี่ยตอนที่พอหลังผลออกเนี่ยผู้กองบอกที่ส่งเขาเนี่ยประจำที่ชุมพรเป็นหลักอยู่ฝังตัวกับพื้นที่เป็นหลักบอกไปนี่เลยให้สัมภาษณ์ชัดเจนส่วนที่ลงขาไม่ค่อยลงลึกรายละเอียดเท่าไหร่เพียงแต่ปลาใสบ้างไปดูบ้างแต่ถ้าลงรายละเอียดเนี่ยเขาอยู่ที่ชุมพรเพราะฉะนั้นทัพหลวงของพลังประชารัฐเนี่ยบุกที่ชุมพรกะว่าแบบเอาไว้ได้นะแล้วก็ได้เสียงได้ตามนั้นเท่าเดิมนะคือสามารถประคองได้กับ32,000เท่าเดิมนะพูดในแง่ของการรักษาพื้นที่เดิมทีได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ได้เท่านั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยถูกต้องถูกต้องเอามาที่สงขลาสงขลาบอกได้เปรียบยังไงสงขลาจริงๆเขาบอกว่าชุมพรเนี่ยวงการการเมืองเขาบอกว่าชุมพรยังไงประชาธิปัตย์น่าจะชนะขาดซึ่งเขาชนะขาดจริงๆนะครับเพราะความเป็นจุลใสแล้วก็ความจุลใสแฟมิลี่แล้วก็ความเป็นกปสกปปสนั่นแหละเพราะกปสบวกประชาธิปัตย์ใช่ไหมเลยชนะทั้งตัวบุคคลเนี่ยด้อยกว่าครั้งก่อนแสดงว่ากปส.กับไอ้ประชาธิปัตย์ชนะไปมาฝั่งของสงขลาคนใหม่ทั้งคู่สดทั้งคู่คนหนึ่งเป็นทายาทเศรษฐีทายาทของเสียนันเนี่ยเดินไปไหนนะตั้งแต่หาดใหญ่ไปทะลุนู่นชายแดนไม่ว่าจังโหลนไม่ว่าประดังเบซาผ่านสะเดาไปก่อนนะผ่านบ้านเสียนันไปก่อนนะเสียนันเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลอำเภอสะเดาเครือข่ายแน่นหนา
อีกคนหนึ่งคือคุณน้ำหอ อมคุณน้ำหอมเป็นรองนายกอบจสงขลาพื้นที่หลักจะอยู่รอยต่อระหว่างรัฐภูมิกับเข้ามาทุ่งลุงคลองหอยโขงและเข้ามาหาดใหญ่แต่ไม่เคยมีพื้นที่ทำไม่เคยทำพื้นที่เลยนะตั้งแต่ทุ่งลุงยาวไปเรื่อยไปจนถึงสะเดาไปถึงด่านจังหลนไปถึงทุ่งตำเสาที่ฝั่งโน้นไม่เคยทำพื้นที่เลยเทียบตัวบุคคลแล้วเป็นไงเทียบตัวบุคคลแล้วเนี่ยก็ถือว่าคนใหม่ทั้งคู่คนใหม่ทั้งคู่คนใหม่ทั้งคู่เพียงแต่ว่าคุณน้ำหอมได้เปรียบที่แบ็กอัพดีแบ็กอัพความเป็นแบบการเมืองอย่างท้องถิ่นแล้วก็การเมืองระดับชาติดีขณะที่คุณนุกูลเนี่ยนะคุณโบ๊ทเนี่ยนะคุณโบ๊ทคือในท้องถิ่นไม่มียังไม่มีคนแบ็กอัพชัดเจนตอนแรกคิดว่าคุณถาวรจะอยู่ข้างหลังและเปิดตัวแบ็กอัพชัดเจนถ้าแบบนั้นถ้าแบบนั้นโอ้โหอีกเรื่องเลยแต่คุณถาวรต้องวางตัวเป็นกลางเพราะตัวเองสังกัดพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พ้นสภาพความเป็นส.ส.จากคำตัดสินของศาลคือความเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหมดไปแล้วตามคำสั่งศาลเพียงแต่ว่าจิตวิญญาณประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งแต่เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2111เนี่ยพรรคเดียวไม่เลี้ยวไปไหนมันออกมันลาออกยากมันออกทางนิติบุคคลอะแต่ว่าจิตใจมันยังอยู่คงรอระยะอาจจะไปพรรคใหม่ก็ว่าแล้วแต่ว่ามันสดๆร้อนๆเนี่ยมันยากที่จะยืนแบบนั้นเลยต้องอยู่เป็นกลางๆคอยบางคนเรียกแทงกั๊กบางคนนั้นเป็นกลางก็แล้วแต่ไม่ได้ยืนคุณตะวันไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังคุณนุกูลเหมือนที่นายกชายยืนอยู่ข้างหลังคุณน้ำหอมแต่ถ้าคุณตะวันอยู่ข้างหลังไอ้นี่มันอีกเรื่องนะผลไม่รู้จะออกมาแบบนี้บ่นะพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันเลยขาดกันคนใหม่ทั้งคู่เป็นไปได้แล้วก็บวกกับ 3-4 ปัจจัยคือประชาธิปัตย์เรื่องของการหาเสียงของผู้กองธรรมนัสทำให้เกิดวาทกรรมแล้วก็คะแนนนิยมของพลังประชารัฐในพื้นที่ก็ตกลงด้วยชูลุงป้อมผู้กองเนี่ยไม่ใช่ทางที่ควรจะเป็นถ้างั้นมองในมิตินี้พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่คุมกลไกของรัฐอันนั้นชัดเจนนะชัดเจนสตาร์ทในการลงเลือกตั้งคัดคนลงเลือกตั้งหลังจากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าได้ไหมในการจัดเตรียมความพร้อมตัวคนกระบวนการไม่พร้อมเท่าประชาธิปัตย์โอ้ยนี่ไม่ใครก็วิเคราะห์ได้ไม่พร้อมหนึ่งกว่าประชาธิปัตย์ประกาศตัวผู้สมัครแล้วฝั่งนี้ต้องประชุมกรรมการหัวหน้าพรรคถึงสองรอบว่าจะส่งไม่ส่งตอนแรกจะไม่ส่งตอนหลังเนื้อส่งนะอะไรพวกนี้สองสามรอบแต่อย่าลืมนะที่สงขลาเนี่ยพรรคพลังประชารัฐประกาศคุณโบ๊ทเนี่ยก่อนที่คุณน้ำหอมอีกแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จะส่งไม่ส่งไง คือประกาศคือทางฝั่งกองเชียร์ของคุณโบ๊ทเนี่ยเชียร์แล้วอยากลงแต่ว่าทางพรรคยังไม่ตัดสินใจเพราะเป็นเรื่องของมารยาทรวมอันนี้แต่อันหัวใจสำคัญคือไม่ใช่เรื่องความไม่พร้อมของผู้สมัครความไม่พร้อมของพลังประชารัฐข้างในที่แบบก่อนที่จะสู้ศึกเนี่ยมันต้องเข้าใจพี่โอ๋ก็ทราบดีมันเละตุ้มเป๊ะหมดเลยนะคือมันก๊กกลุ่มต่างๆมันเละหมดเลยคือมันไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเอกภาพแต่ประชาธิปัตย์ก็คล้ายๆกันนะอย่าคุณอย่าลืมนะแต่ประชาธิปัตย์ก่อนหน้าที่เขาจะส่งคุณน้ำหอมไปไม่เป็นเอกภาพประชาธิปัตย์เองก็แข่งกันในเรื่องของรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นะหนุนกันคนละแบบนะแต่สุดท้ายนายกชายคือสามีของคุณน้ำหอมเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ถูกต้องคือประชาธิปัตย์เนี่ยก่อนสมัครหรือว่าตอนนี้ก่อนสมัครเนี่ยไม่เป็นเอกภาพพลังประชารัฐก่อนสมัครก็ไม่เป็นเอกภาพก็เท่ากันเอาเล่ากันประชาธิปัตย์พอใกล้ๆพอตอนสมัครหาเสียงเป็นเอกภาพจุดอ่อนก็คือประดังเปซาสะเดาประดังเปซาสะเดาทุ่งลุงทุ่งลุงคนที่เข้าได้ตรงนั้นคือใครคนที่เข้าได้ตรงนั้นคือใครของประชาธิปัตย์ที่เป็นจุดอ่อนถ้าคุณถาวรไม่เข้าเอาเป็นกลางเอาคนที่น่าจะไปอุดจุดอ่อนตรงนั้นได้คือคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีก็เคยเป็นอดีตสสที่นั่นไอ้นั่นหนึ่งคนคุณในสายคุณไตรรงค์ทวนรีคือใครที่เดินตามนายกชวนเดินตามอยู่กับคุณสุเทพอยู่ใครแล้วแต่คนต่อมาที่เข้าสายนี้โอ้ยคุณนิพนธ์บุญยมณีคุณนิพนธ์บุญยมณีแต่ถ้าให้ตรงจริงๆนะต้องบอกนั่นคือถิ่นเดิมของคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยจริงๆนะถ้าประชาธิปัตย์เองก็มีจุดอ่อนตรงนี้พอสมควรนะเพราะเขาบอกว่าแบบนี้วันสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ไตรรงค์ไปขึ้นที่ชุมพรทั้งที่บอกประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าแบบต้องการให้ชนะขาดเนี่ยโอเคจุดอ่อนตอนแรกก็คือเอาคุณนิพนธ์ซึ่งอย่างน้อยก็
อันดับรองจากคุณอาจารย์ไตรรงค์ในพื้นที่นั้นไปปิดจุดอ่อนก่อนเพราะจุดแข็งที่คลองหอยโครงหาดใหญ่ตรงนี้นี่นายกชัยเอาอยู่เห็นยังเขาเมื่อก่อนเนี่ยสงขลามเป็นสามก๊กไงก๊กคุณถาวรเสนียมก๊กคุณนิพนธ์บุญญามณีและก๊กของนายกชัยแต่พอคุณถาวรเป็นกลางสองก๊กนี้ก็มารวมกันผนึกกันเห็นยังจากไม่เอกภาพเขามาเป็นเอกภาพกันขณะที่พลังประชารัฐใช่ใช่ขณะที่พลังประชารัฐวันเนี้ยนะวันประกาศชัยชนะหลังจากลงคะแนนนะปรากฏว่าคนที่ชูมืออยู่ข้างๆคุณน้ำหอมเนี่ยเป็นคุณนิพนธ์นะแล้วออกมาตอบโต้คุณนิพนธ์นะเออไอ้นี่สำแดงความเป็นผู้บริหารของพรรคเต็ม 100% เลยนะชัดเจนเลยแต่ด้านหนึ่งนะให้นายกใจชูคุณน้ำหอมมันก็ทำแม่งอยู่นะทำไมคนเชิดชูเมียบ้างไม่ได้ไงสมมตินะคนน้ำหอมอันนี้นายกชายเออคนที่ชนะนี่คนนี้ครับมันยังไงแล้วก็บอกว่าลงไงเมียผมเมียผมว่าผมเป็นนายกไงพี่นิพนธ์ครับช่วยไปชูมือหน่อยไม่แต่เขาชูโดยธรรมชาติครับก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไอ้นั่นจริงๆอ่ะก็ความเป็นเอกภาพมากกว่ากันถือว่ายังไม่เอกภาพ 100% เพราะถ้าเอกภาพ 100% นะต้องการในชนะขาดพรรคเนี่ยต้องเอาอาจารย์ไตรรงค์มาปราศัยวันสุดท้ายโอ้วันนั้นถ้าคุณไตรรงค์ลงที่นี่คือเขตนี่เขตเลยขาดเขตขาดเลยเพราะอันนี้ไปอยู่นู่นไปช่วยลูกหมีที่ชุมพรใช่ไหมนี่ถ้าคุณไตรรงค์ลงไปพื้นที่นะไอ้คนแก่คนเฒ่านะโอ้โหรักคุณไตรรงค์ก็ชอบคุณไตรรงค์เนี่ยเป็นคนลงพื้นที่น้อยที่สุดลงเมื่อไหร่เทเมื่อนั้นจริงๆก็สงสัยเหมือนกันตอนนั้นว่าเอ้ยทำไมคือที่ชุมพรค่อนข้างขาดแต่ทำไมแม่ทัพหลวงคือคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไม่ปราบไปอยู่ที่ชุมพรที่นี่เออบัญญัติคุณบัญญัติกลับไปปักหลักที่ชุมพรคุณสาธิตวงหนองเตยปักหลักที่ชุมพรคุณสาธิตต้องอยู่แล้วเพราะเป็นผอ.เลือกตั้งนะคุณไล่ดูนะแล้วมาดูเมธีอยู่นั้นใช่ไหมไม่อยู่โน่นอยู่สงขลาเลยใครแกนำของคุณไตรรงค์ไปอยู่ที่นั่นพลึบหนวดเลยแกนหลักในการหาเสียงนะปึ๊กเนี่ยเขาบอกเป้าหมายเรื่องเดียวคือช่วยลูกหมีแต่คือก็สงสัยว่าตอนนั้นชนะขาดทำไมต้องไม่ที่นี่มันสูสีทำไมไม่อยู่ที่นี่นี่ปล่อยไม่ได้ไงเท่าที่ผมฟังมาฝ่ายนะฝ่ายยุทธการและเสนาธิการไปช่วยลูกหมีเลยฝ่ายปฏิบัติการพิเศษเออแต่ปฏิบัติการพิเศษและพูดง่ายๆฝ่ายปฏิบัติการพิเศษนี้มีอยู่เรื่องนึงที่เหนือคนอื่นคือประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดอยู่ประจำการที่นั้นคุณลองไล่ดูนะผมไล่เห็นคือรู้แต่คุณนิพนธ์บุญญามณีคุณเจริญใจศรีอ่อนคุณเดชอิทธิ์นายกชายคุณชัยชนะเดโชชัยชนะเนี่ยคุณทำไปเล่นไปนะตอนนี้ชัยชนะเนี่ยเขากำลังมาแรงนอกเหนือจากนครศรีธรรมราชไม่ใช่นครราชสีมาหรือนครสวรรค์นะ เป็นคนกินพื้นที่นั้นลากลงมาที่พัทลุง ลงไปถึงสงขลาในปฏิบัติการสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นคนบริหารจัดการประเภทแบบว่าประสานผลประโยชน์ได้ดีเยี่ยมทีเดียวใช่ไหมเพราะนั้นถ้าดูจากรายชื่อที่พี่โอพูดถึงแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งคนที่แบบปราศัยเก่งๆปราศัยนั่นๆไปอยู่ที่ชุมพรแล้วกันนะส่วนคนที่จะยิงตรงเป้าปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ที่จะพร้อมที่จะใช้ทุกกลยุทธ์ในการทุกคู่แข่งเนี่ยต้องอยู่ที่สงขลาเลยรายชื่อเหล่านี้คนปฏิบัติการพิเศษทั้งนั้นเขาว่ากันว่าปฏิบัติการพิเศษระลอกนี้ปฏิบัติการภายใน 3-4 วันแล้วเอาอยู่พอเอาอยู่เสร็จถามว่าตอนนี้พลังประชารัฐพ่ายศึกทั้งสองพื้นที่ถูกต้องพ่ายศึกเสร็จถามว่าแล้วพลังประชารัฐจะเอายังไงต่อไปเพราะศึกใหญ่ที่นั่นที่คิดว่าน่าจะได้แล้วมั่นใจว่าจะสั่งสอนถูกไหมถูกต้องมั่นใจว่าคนใหม่เนี่ยจะเป็นตัวทำให้พลังประชารัฐเรียกศรัทธาคืนมาแพ้ไปหมดถามว่าแล้วหลังจากนี้จะยังไงคือตอนนี้คือรักษาเมืองหลวงก็เหมือนอาการว่ารอบข้างเนี่ยกองทัพรอบข้างรอบเมืองหลวงเนี่ยถูกตีแตกหมดแล้ววันนี้ตอนนี้ศัตรูเนี่ยประชิดเมืองหลวงแล้วประชิดพลังประชารัฐประชิดกำแพงแล้วประชิดกำแพงแล้วตอนนี้ประชิดกำแพงแล้วแล้วแตกไม่แตกนะคือวันที่30
30มกราที่เลือกตั้งหลัก4จตุจักรเนี่ย มันจะบอกเลยว่าพลังประชารัฐแตกไปแตกแค่ถามว่าอ่อนไหวมั้ยอ่อนไหวแล้วก่อนอันนี้อ่อนไหวแล้วเพราะอะไรเพราะสัดส่วนกระแสกับกระสุนเนี่ยกระแสกับกระสุนของกรุงเทพเนี่ย80 20นะหรือว่าอาจจะ75 25แต่ว่าคนน้อยมากกลับด้านกันระหว่างเลือกตั้งแบบต่างจังหวัดต่างจังหวัดกลับด้านกับหัวกันเพราะฉะนั้นมันจะบอกอะไรอย่างว่ากระแสพลังประชารัฐเนี่ยทรุดลงแค่ไหนทรุดลงกว่าประชาธิปัตย์แน่ถ้าเทียบจากสัดส่วนการลงคะแนนเสียงในล้อลอกนี้เอาที่ใต้นะถูกต้องทีนี้พอเข้ามาพื้นที่กรุงเทพโอ้มันจะวัดเลยบอกเลยวันที่30ประชาธิปัตย์ไม่ลงแต่คนที่ลงที่หนักหนาสาหัสกว่าก็คือเพื่อไทยก้าวไกลและพรรคกล้าเพื่อไทยลุงกินโต๊ะอยู่ที่เดียวคือกินโต๊ะที่พลังประชารัฐของภรรยาของคุณศิระเจนจาคะถูกต้องครับมาดามหลีแล้วก็หัวใจสำคัญคือตอนนี้มันมี4พรรคหลักๆอยู่ที่ตัวเต็งใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าใกล้ๆวันโหวตเนี่ยกระแสตอนนั้นอันดับ1อันดับ2คือใครทำไมผมต้องบอกแบบนี้การเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันจะต่างเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งซ่อมเขาจะเทคะแนนเฉพาะหมายเลข1กับหมายเลข2เท่านั้นก็คือไม่อันดับ1ถึงอันดับ1กับอันดับ2เท่านั้นตัวเต็ง1 2นั้นแล้วจะทิ้ง3 4ขาดลอยเลยแต่เลือกตั้งทั่วไปมันจะกระจายเพราะตอนนั้นทุกคนก็เลือกเพื่อที่เป็นรัฐบาลไงแต่พอเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันจะเป็นมันรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นรัฐบาลเลือกยังไงก็ไม่แปลสภาพมันจะคะแนนทุกคะแนนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งฟรีก็กล่าวว่าเขาโหวตกับคนที่ใช่ตอนนั้นคนที่ใช่มี2คนเพราะคะแนนพี่โอไปดูที่ชุมพรไปดูที่สงขลาครั้งนี้อันดับ3เนี่ยทิ้งจากอันดับ4เลยอันดับ1เลยอันดับ2เลยเพราะเขารู้อยู่แล้วก็รู้แล้วแต่ถ้าเลือกตั้งทั่วไปเนี่ย1 2 3 4อาจจะไล่บี้กันเลยนะเออๆแต่พฤติกรรมนี้ที่นครศรีที่ลำปางที่ไหนก็โครงสร้างแบบนี้เหมือนกันใช่ใช่ใช่พลังประชารัฐต้องทำให้อยู่1ใน2ก็ได้แต่ถ้ากระแสออกมาว่าพลังประชารัฐอยู่อันดับ3อันดับ4พี่จะลุ้นนะหายเลยครับไอ้เนี่ยหายแบบเกลี้ยงเลยโอ้ยเลยถามพี่โอว่ากระแสตอนนี้มี4พรรคนะที่ยังลุ้นกันว่าใคร1ใคร2ใคร3ใคร4เนี่ยไม่อ่ะมันเอานี้ก่อนไล่ตัวอย่างน้อยก็เอามีพลังประชารัฐพลังประชารัฐเพื่อไทยเอาไล่มานะก้าวไกลก้าวไกลกล้ากล้า4 4พรรคเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ถามดิเต็ง1เต็ง2คือใครเต็ง1เต็ง2ตอนนี้เหรอเต็ง1น่าจะเพื่อไทยป่ะเพื่อไทยเต็ง2คือก้าวไกลนั่นไงนั่นไงเต็งไงเต็ง3ชิงกันระหว่างกล้ากับพลังประชารัฐแต่ไม่มีพื้นที่สำหรับเต็ง3เออใช่ฮะเพราะทั้งกล้ากับพลังประชารัฐต้องสร้างกระแสให้ขึ้นเต็ง1เต็ง2ให้ได้ในระยะเวลาที่เหลือนี่เออพี่วีพูดถูกไม่นั้นหลุดพี่โอหลุดแบบหลุดหายเลยเอาตีต่างตีต่างว่าตีต่างก่อนนะตีต่างถ้าพลังประชารัฐพลิกเกมขึ้นมาได้ปักหมุดที่กรุงเทพหลัก4ได้เหมือนเดิมมันจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าปักหมุดไม่ได้พ่ายศึกลวดเลยมันจะเกิดอะไรโอ้โหคือถ้าในเขตหลัก4จตุจักรชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องบอกเลย80 20กระแสมันตัววัดที่นี่แสดงว่าความนิยมในพลังประชารัฐความนิยมลุงตู่เนี่ยยังได้อยู่แล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าชนะนะลุงตู่เนี่ยปล่อยให้พลเอกประวิตรปล่อยให้ผู้กองธรรมนัสทำพรรคต่อผมเชื่อว่าทำพรรคต่อเพราะเนี่ยคือวัดกระแสจริงๆครับวัดกระแสจริงปฏิบัติการพิเศษน้อยกว่าสงขลาหรือชุมพรร้อนกระแสของพลังประชารัฐกระแสของนี้ยังได้อยู่นะแต่ถ้าตรงกันข้ามตรงกันข้ามถ้าแพ้อีกแฮตทริกเนี่ยสามที่เนี่ยผมว่าแพ้แตกกันเพียบตอนนี้ก็แพ้แตกแล้ว เพราะว่ากรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยมีหนึ่งกรรมการบริหารพรรคของพลังประชารัฐกับปาร์ตี้ลิสต์คุณสุพลฟองสุพลฟองงามอุบลเนี่ยอุบลกับคุณสันติกีรนันท์ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐลาออกในวันที่พ่ายศึกด้วยแล้วไม่เลือกวันอื่นมาเลือกวันนี้เพราะนั้นปรากฏการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอ้าวประการต่อมาผมถามว่าไหลแน่แหละคือถ้าผมแพ้ที่หลักสี่มันจะไหลออกผมถามว่าแล้วปรากฏการที่ผู้กองธรรมนัสนำทัพสู้ศึกในการเลือกตั้งทั้งที่ตัวเองไม่ใช่ผู้อำนวยการเลือกตั้งนำทัพลงไปสู้ในพื้นที่ภาคใต้2พื้นที่พอเมืองหลวงบทเรียนสอนแล้วว่าลงไปแบบนั้นแพ้คิดว่าจะต้องเปลี่ยนเกมตัวนี้ไหมมันมีผลเปลี่ยนเกมเพราะอย่างที่บอกคือครั้งนี้มันแพ้ไม่ได้แพ้เราแบบล้มเป็นโดมิโนเลยเพราะงั้นก็ต้องคิดเปลี่ยนเกมใหม่ตอนนี้พอพักใคร
ชัยวุฒิผอ.การเลือกตั้งคือคุณชัยวุฒิเลือกตั้งคือผอ.ธนาคมานุสรซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ในการเลือกตั้งที่สงขลาก็ไปประจำการอยู่ที่นั่นในวันสุดท้ายด้วยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยจะหาใครมาเป็นเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งและประชาชนเชื่อใจได้คือต้องเปลี่ยนเอาเป็นว่าเล่นเกมแบบเดิมที่สงขลากับชุมพรเนี่ยไม่ได้แล้วในพื้นที่ในพื้นที่หลักสี่นี่แหละหลักสี่จตุจักรเนี่ยเกมแบบเดิมคืออะไรเกมแบบเดิมคือชูบิ๊กป้อมกับชูความเป็นเลขาธิการพรรคไม่ได้ยิ่งในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้คำถามคือที่เขาไม่ได้ชูพลเอกประยุทธ์เลย2พื้นที่เนี่ยต้องกลับมาคิดใหม่จำเป็นต้องชูไหมแต่ชูแบบเดิมไม่ได้นะคือทำแบบเดิมโอ้เขาอาจจะบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาคนก็มีความรู้สึกว่าเบื่อลุงตู่แล้วไง 7-8 ปีเนี่ยเขาต้องถามว่าบางทำไมประชาธิปัตย์ชุมพรชูลุงตู่จริงเฮ้ยอาจารย์ไตรลงใครขึ้นหนาเสียงชูลุงตู่คุณไตรลงก็เชื่อประกันด้วยนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชื่อผมไม่มีงงแล้วผมก็เชื่อผมก็สนับสนุนผมนะลุงโอ้จริงแล้วก็ลุงนี้เนี่ยตั้งแต่อยู่ประชาธิปัตย์แล้วโอ้จริงโหวตให้ลุงตู่โหวตคนที่จะโหวตอีกจริงจริงเพราะนั้นมันแต่คนเมืองอ่ะคนเมืองหลวงเนี่ยจะเลือกลุงตู่ไหมก็แล้วมีเกมออกคิดว่าเล่นเกมเดิมไม่ได้เกมใหม่คืออะไรเกมเดิมคือว่าชูลุงป้อมความเป็นพรรคพลังประชารัฐอยู่ผู้กองเนี่ยใช้ได้ไหมแต่ใช้ไม่ได้เชียร์ลุงตู่ใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องคิดวิธีใหม่แค่บอกว่าอย่าทำแบบเดิมทำแบบเดิมจบเขตหลักสี่จตุจักรเนี่ยนะมันเป็นเขตอ่อนไหวพิเศษเพราะบางส่วนพาดพิงกับทหารและศูนย์ราชการอยู่ที่นั่นอ๋อเหรอคุณคิดว่าศูนย์ราชการและคนอยู่ไอ้เสียงราชการหรอเอาคนอย่าลืมนะคนไปอยู่คอนโดเยอะไปหมดนะเหรอเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นอ่ะจะเป็นฐานคะแนนนิยมให้ลุงตู่กปปส.หรือการต่อสู้ในลักษณะว่าสนับสนุนรัฐบาลได้ไหมก็อาจจะได้แต่อย่างที่บอกคือกระแสมันเยอะกว่าคุณต้องทำนโยบายหาเสียงอะไรให้ตรงกระแสคน 80% น่ะจะเอานโยบายอะไรล่ะตอนนี้เพราะเจหลีก็มาเลือกตั้งซ่อมถูกไหมจะไปสนับสนุนนโยบายอะไรก็ไม่ได้เอาเป็นว่าเหนื่อยมากเลยคือเขตนี้เหนื่อยมากเลยพลังประชารัฐเหนื่อยจริงหนักแล้วพี่วีว่าอนาคตพลังประชารัฐจะเป็นยังไงก็ต่อไปต้องอยู่ที่อนาคตพลังประชารัฐอยู่ที่ทิศทางของพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังสนับสนุนพรรคนี้อยู่ต่อไปเนี่ยอาจจะไปได้อีกระยะหนึ่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างน้อยก็เสียงก็ได้ระดับหนึ่งเพราะต้องเข้าใจว่าถึงแม้คะแนนนิยมของลุงตู่ยังจะตกต่ำไปแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังมีคะแนนนิยมอยู่ถ้าพลังประชารัฐยังชูลุงตู่นะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปไม่ได้ลุงตู่ออกมาเนี่ยโอ้คนละเรื่องเลยนะนอกจากว่าคุณมีอะไรตัวแทนมากกว่าลุงตู่ไหมพี่โอลองนึกไม่มีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องพลิกเกมในเรื่องของวิธีการสู้และวิธีการหาเสียงถูกจะใช้รูปแบบเดิมไม่ได้จะเป็นแบบไหนไม่รู้แต่เคลื่อนแบบเดิมไม่มีทางชนะเอาแค่นี้ไงมันหนักกว่า2เขตนั้นอีก2เขตนั้นยังใช้วิธีการพิเศษได้เขตนี้ใช้ยากโอ้โหใช้ยากหลัก4เนี่ยนะจะเป็นตัวชี้ชะตาพรรคพลังประชารัฐจริงๆถูกต้องคอยดูผมยังดูแล้วดูแล้วดูอีกนั่งเพ็กนั่งเพ่งนั่งพิจารณาไหมนั่งพิจารณาแล้วนะผมว่าพลังประชารัฐพ้นจากวันที่30ผมว่ามันจะมีเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมการบริหารพรรคถูกต้องไม่ว่าจะเป็นแนวทางการจัดการของพรรคในมิติทางการเมืองต้องบอกว่าพลังประชารัฐกำลังกลายเป็นสปอตไลท์ครับเรือลำนี้จะล่องลอยต่อไปเข้าเทียบฝั่งได้ดีในอนาคตหรือไม่หรือเรือลำนี้จะเจอพายุคลื่นลูกใหญ่ในอนาคตรอลุ้นกันครับ